แล้วแล้วแพเรือไอ้อะไรนะครับการก็จะเป็นประควรครับผมคิดเป็นการเลยสวัสดีเนี่ยสวายก็หาไปเปียนะแต่ถ้าเอาเยอะถูกโลแล้วกี่บาทน่าจะใส่ชุดชูชีพเลยแต่เข้าเสียนั่นแหละดักอยู่ข้างล่างปลาด้วยมันจะขึ้นมาเป็นร้อยอยู่นอกท่ออ๋ออยู่แต่ว่ากับว่าไหลแต่ก็ยังพวกมันเท่าอยู่ไหนมันเห็นท่านวันนี้เขื่อนลำเปานะมีน้ำอยู่ 1,470 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะหรือคิดประมาณ 74% ของปริมาณเก็บกักนะครับในช่วงที่มีพายุเข้ามาทั้ง2ลูกนี้เราบริหารจัดการยังไงช่วงนี้ในช่วงตั้งแต่พายุเข้ามานะฮะแล้วก็หรือว่าตั้งแต่ต้นสิงหาเนี่ยตั้งแต่เริ่มร่องมรสุมเข้ามาเนี่ยนะครับเราเก็บน้ำได้ของเขื่อนลำเปาเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านนะประมาณ 1,000 ล้านน้ำที่เข้ามาและปริมาณน้ำตัวนี้เราไม่ได้ระบายลงไปเลยนะเราเก็บกักนะเพื่อที่จะได้ลำเปาปีนี้จะได้มีน้ำใช้ได้ทุกกิจกรรมนะก่อนหน้านี้คือผมมีอยู่ประมาณ300ล้าน400ล้านก่อนหน้านี้นะเรามีน้ำอยู่400ล้านนะ400ล้านนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่ 1,470 ล้านเพราะน้ำก็เข้ามาในช่วงฝนนะตั้งแต่รวมทั้งอิทธิพลพายุทั้ง2ลูกนะก็เข้ามาประมาณ 1,000 ล้านนะในช่วงที่น้ำเยอะๆในช่วงฝนตกหนักเราไม่ได้ปล่อยน้ำใช่ไหมครับครับในช่วงนี้นะฮะเป็นนโยบายของกรมโยธานะที่จะบริหารลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูลนะเพื่อให้เกิดการให้ท่วมระยะเวลาท่วมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะก็ตอนนี้กำลังระบายน้ำทีนี้ถือว่าโชคดี2ต่อ1คือลำเปาเนี่ยก็สามารถบรรเทาในเรื่องอุทกภัยได้อันที่2ก็คือสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในปีอก3นะได้มากนะฮะสำหรับประชาชนที่ถามบ่อยว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะได้ทำนาปรังไหมในเขตชลประทานถือว่ามีน้ำเพียงพอครับแล้วคาดการว่าฝนมันจะตกไม่อยู่และน้ำจะเข้ามาเพิ่มไหมครับตามอุตุนิยมวิทยานะช่วงนี้ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยยังไม่มีพายุนะยังไม่มีพายุนะครับก็คิดว่าน้ำจะเข้าเขื่อนลำเปาเนี่ยในช่วงนี้ก็เฉลี่ยประมาณ 20-30 ล้านนะครับ